สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การลงทุนนะคะแล้วก็ภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยเยอะนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็ตื่นตัวเป็นพิเศษทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกาที่เขาได้ประกาศออกมานะคะว่าเขาจะทำอะไรบ้างจากนี้ไปนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราก็พยายามจะไปหาแขกรับเชิญนะคะที่มีประสบการณ์นะคะโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ที่รอบรู้นะคะในเรื่องนั้นๆเพราะว่าการที่จะวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของต่างประเทศโดยเฉพาะการวิเคราะห์แล้วก็มาปรับใช้กับการลงทุนในตลาดบ้านเรานะคะหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์นี้แล้วก็ต้องมีความรอบรู้พอสมควรทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราเรียนเชิญอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะดร.บัณฑิตนิถาวรค่ะตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การดำเนินนโยบายของเขาแล้วก็วกมาที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มกังวลอัตราเงินเฟ้อของไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นเรื่องของการบริโภคราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้นะคะดร.บัณฑิตมองอย่างไรบ้างนะคะน่าห่วงขนาดไหนในเรื่องของการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่จะเข้ามาดูแลควบคุมอัตราเงินเฟ้อนั้นเราจะได้เริ่มเห็นเมื่อไหร่แอคชั่นนี้เราจะได้เห็นการเกิดขึ้นในปีนี้หรือว่าปีหน้านะคะแล้วก็จะเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเหมือนกับในต่างประเทศหรือเปล่านะคะตอนนี้ดร.บัณฑิตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตค่ะตอนนี้เราต้องบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะคะต้องรับมือเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ที่เรียนถามอาจารย์นี้ค่ะว่านโยบายการดูแลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเป็นการดูแลทางด้านของเงินเฟ้อซะมากกว่าเนี่ยการปรับขึ้นรอบนี้ของทางสหรัฐอเมริกาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบรุนแรงแค่ไหนคะถ้าเราเปรียบเทียบกับในช่วงที่ผ่านๆมาที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้อยู่ในดอกเบี้ยขาขึ้นมาค่อนข้างจะนานค่ะผมจำได้ว่าตั้งแต่ยุควิกฤตเศรษฐกิจปี2008ที่ดอกเบี้ยลงมาต่ำมากๆเลยนะครับอันนั้นก็ยืนอยู่ค่อนข้างจะนานเกือบจะ10ปีแล้วก็เพิ่งจะมีการพยายามที่จะปรับขึ้นสมัยเยเลนเป็นประธานเฟดจำได้ไหมแต่ปรับขึ้นมาตอนนั้นก็ประมาณ4ปีที่แล้วนะค่ะแล้วก็ต้องหยุดไปเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพูดจริงว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมาค่อนข้างจะนานแล้วก็คราวนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อที่มันไม่เคยเป็นปัญหาของเศรษฐกิจโลกมานานเหมือนกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคงจะไม่หยุดง่ายๆและถ้าไม่แก้ไขมันจะบานปลายเลยทำให้เฟดมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่นี่โชคดีอยู่อย่างก็คือข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างจะเข้มแข็งนะในการฟื้นตัวเพราะว่าการจ้างงานก็ดีก็เลยทำให้เฟดเนี่ยพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็เลยจะอยู่ในไทมิ่งครั้งแรกเนี่ยซึ่งภายในตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องภายในที่ต้องจัดการพอสมควรในการเตรียมตลาดนะที่จะรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผมผางไปประกาศดอกเบี้ยขึ้นตลาดอย่างสภาพคล่องเยอะแยะเนี่ยก็จะไม่มีใครขึ้นดอกเบี้ยตามถูกไหมนั่นก็เลยจะดูตลกเขาก็ต้องมีการพยายามจะดูดเงินคืนนะที่ก็เรียกว่า reducing the size of QT เนี่ยแหละก็คือ reducing the size of the balance sheet เนี่ยแล้วถ้าเผื่อทำได้แล้วเนี่ยผู้เข้าประกาศขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยในตลาดขึ้นตามอันนี้ที่ดีอันหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาพรโคงหรือประกาศมาล่วงหน้าค่อนข้างจะนานใช่ไหมจากประมาณเดือน November ที่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่ามูดก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็มีการพูดกันต่อเนื่องเลยว่าดอกเบี้ยจะขึ้นมันก็เลยทำให้ตลาดมีการปรับตัวไปล่วงหน้าพอสมควรเห็นได้อย่างตลาดหุ้นนะเริ่มที่จะชะลอการเพิ่มขึ้นของตัวเองตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มที่จะซอฟต์ขึ้นนะอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นการเตรียมตลาดที่จะเหมือนเวลาเขาประกาศจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ถูกไหมทุกคนก็ดูว่าจะขึ้นประมาณ 3-4 ครั้งด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าตลาดการเงินเนี่ยน่าจะ
น่าจะไปไหวนะในเรื่องของการตอบรับกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่จะห่วงก็คือพวกที่มีหนี้เยอะเนี่ยที่มันจะหมายถึงภาระหนี้ที่จะต้องปรับตัวเยอะขึ้นภาระหนี้ที่จะสูงขึ้นแล้วก็จะต้องมีการลดทอนการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอีกเรื่องนึงที่ห่วงก็คือผลกระทบกับประเทศตลาดเกิดใหม่ใช่ไหมที่จะเกิดเงินทุนไหลกลับอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐมันก็จะสร้างปัญหาให้กับประเทศที่ค่อนข้างจะอยู่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อการขาดดุลภาษีเดินสะพัดนะที่พอเงินทุนไหลออกแล้วค่าเงินก็จะอ่อนถูกไหมภาพคล่องตึงตัวอัตราดอกเบี้ยในประเทศก็จะปรับสูงขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การปรับตัวนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านมาทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับแล้วก็ออกนโยบายที่เตรียมการปรับตัวของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนอย่างไรแต่ถ้าเผื่อประเทศไหนไม่ยอมทำอะไรนะยังโลกสวยอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่มันเกินเลยความสามารถได้ค่ะอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตั้งรับเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หรือยังคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวที่เป็นระบบการเงินระบบการลงทุนหรือว่าระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยแข็งแรงพอในการที่จะรองรับถ้าเขาเกิดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ดร.บินินบอกว่า 3-4 ครั้งเนี่ยตลาดรับรู้ไปละแต่ถ้าเขาขึ้นมากกว่า 3-4 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเกิดเขามีขึ้นมากกว่าที่มีตลาดคาดการเอาไว้นะคะอันนี้จะกระทบรุนแรงแค่ไหนคะนี่พอเขาปรับขึ้นเนี่ยผมไม่ว่าทุกประเทศไม่จำเป็นจะต้องปรับขึ้นตามทันทีนะมันขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศถูกไหมแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจงั้นไอ้ความแตกต่างในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้คือต้นตอของความผันผวนเลยเพราะว่าเงินทุนไหลเข้าออกเนี่ยมันก็จะไปตามความแตกต่างนะครับของประเทศเราผมคิดว่าในแง่ของความเข้าใจเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูในแง่ของการให้ความเห็นต่างๆตลาดการเงินไทยเองก็เกิดตอบรับแล้วใช่ไหมว่าดอกเบี้ยควรจะต้องปรับขึ้นเงินเฟ้อมีปัญหาแล้วผมคิดว่าการเตรียมตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนตลาดทุนเราก็ปรับตัวลดลงดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลไทยเองก็เริ่มที่จะขยับตัวเหมือนกันงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วที่เราห่วงก็คือว่าเราจะค่อนข้างที่จะ react ช้าไปในเรื่องของดอกเบี้ยจริงๆในขณะที่เงินเฟ้อมันอาจจะไปไกลแล้วถูกมั้ยเพราะว่ามันอาจจะมีจากหลายปัจจัยด้วยกัน1ก็คือถ้าเราดูในแง่ของการประมาณการเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้แบงก์ชาติเองยังประมาณการให้มันอยู่ในกรอบเป้าเขานะถึง 3% ถูกไหมตัวเลขล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 2.2% ก็ดูว่าอยู่ในเป้าแล้วเขาก็ประกาศจากการประชุมกนง.ครั้งสุดท้ายเนี่ยว่าจะพยายามดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายซึ่งก็ต้องทำเพราะว่านี่เป็นคอมมิตเมนต์ของธนาคารกลางแต่ที่ผมห่วงก็คือ2เรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้มาตรวัดของเงินเฟ้อเราเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างอาจจะปรับตัวช้าเพราะว่าอย่างที่เราทราบเราใช้ตัวดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นสำคัญถูกไหมฮะแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยเขาก็คำนวณมาจากการเพิ่มขึ้นลดลงของราคาที่อยู่ในตะกร้าผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อในตะกร้าเนี่ยมันมีสินค้าที่อยู่ในการควบคุมเยอะของเรานี่อาจจะสูงถึงประมาณ 30% เลยนะเช่นค่าไฟค่ารถไม่อะไรพวกนี้ที่รัฐบาลควบคุมอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถแรงกดดันเงินเฟ้อก็จะไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนถูกไหมเพราะว่าราคาส่วนใหญ่เป็นราคาควบคุมแต่ว่าราคาที่มันเป็นราคาจริงๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะสูงกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูตัวเลขปีที่แล้วเดือนธันวาเนี่ยที่เราบอกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเราอยู่ที่ประมาณ 2.2% เนี่ยถ้าเราดูอัตราดัชนีผู้ผลิตนะค่ะนี่พูดถึงต้นทุนการผลิตเลยนะในเดือนเดียวกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 7% นะนี่คือราคาที่มันออกมาจากโรงงานเลยเนี่ยต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 7% แล้วถ้าเราดูในไส้ในของตัวเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเพิ่มขึ้นทั้งในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมก็คือสินค้านำเข้าที่เป็นสินค้าที่เราอินพุตเข้ามาพวกชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ราคาน้ำมันนะที่ปรับสูงขึ้นรวมถึงราคาสินค้าอื่นๆนั่นแล้วก็เลยมีความห่วงว่าถ้าเราโฟกัสไปเฉพาะแค่ตัวดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วเพื่อที่จะ take action เนี่ยเราอาจจะมองแคบไปหน่อยนะเราต้องพยายามขยายให้มันคลุมให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะประเมินราคาไ
เหมือนกับกรณีที่เราไปจ่ายตลาดเนี่ยแต่เราดูแค่ร้านเดียวใช่ไหมนั้นนั้นพอดีตั้งราคาที่ต่ำกว่าปกติแต่ร้านอื่นๆก็ขึ้นหมดเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าราคาไม่แพงเพราะเราไปดูแค่ร้านเดียวเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความห่วงใยว่าเราจะต้องพยายามดูให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ที่ถูกต้องอันที่สองก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเรายังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะอย่างปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมว่าการฟื้นตัวอาจจะการขยายตัวเนี่ยจะได้ไม่ถึง 1% นะค่ะถ้าเราดูในภาพรวมจากที่ปีก่อนหน้าเราติดลบ 6.1 ใช่ไหมค่ะปีนี้ผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้ประมาณสัก 1% กลับมานิดหน่อยแสดงว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของเราเนี่ยยังไม่เข้มแข็งเทียบกับอีกหลายๆประเทศเลยแล้วก็อาจจะมีความคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายนะกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปมากกว่าในเรื่องของเงินเฟ้อนึกภาพออกใช่ไหมครับก็คือเพราะว่าถ้าเราให้ความสำคัญเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นต้องมีการปรับเบี้ยขึ้นเพื่อลดการใช้จ่ายเพื่อลดแรงกดดันที่จะมีเฟ้อแต่มันก็จะกระทบตัวเศรษฐกิจชัดเจนไอ้ดิเลม่าตรงนี้มันจะทำให้ผู้ทำนโยบายจะต้องตัดสินว่าจะเลือกอะไรแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าแต่มันจะมีต้นทุนนะกับเศรษฐกิจที่อาจจะมีข้อจำกัดมากขึ้นในการแต่ถ้าเผื่อเราไปเลือกเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีมันก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยเร่งสูงขึ้นแล้วพอมันเร่งสูงขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโมเมนตัมของราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามมาเรียกว่าเป็นรอบที่สองเช่นค่าจ้างแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำใช่ไหมเพราะตอนนี้หยุดได้แล้วเพราะว่ามันเงินเฟ้อมันเยอะต้องปรับขึ้นรวมไปถึงพวกค่าเช่าอะไรต่างๆก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งจะแก้ไขยากขึ้นแล้วก็จะกระทบความสามารถในการแข่งขันของเราเพราะว่าเงินเฟ้อนี่ก็คือต้นทุนการผลิตสินค้าของประเทศไทยถูกไหมถ้าเบอร์ต้นทุนการผลิตสินค้าเราสูงเนี่ยเราก็ต้องขายแพงขึ้นในความสามารถในการแข่งขันเราก็กระทบการส่งมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าผู้ทำนโยบายเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเงินเฟ้อในภาวะที่เงินเฟ้อมันเริ่มกระทบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของประชาชนแล้วแต่ถ้าเผื่อเราไปหวังกับเรื่องของการเติบโตอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจช้าไปแล้วพอเราตัดสินใจช้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหายิ่งแก้ไขยากอันนี้คือจุดห่วงแต่ผมก็หวังว่าแบงค์ชาติเราตระหนักเรื่องนี้ดีนะเพราะมันเป็นไดเลม่าทุกครั้งในการทำนโยบายแต่ผมก็คิดว่าแบงค์ชาติคงจะพยายามผลักดันให้การแก้ไขปัญหาเฟ้อโดยดอกเบี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นทันเวลาค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วก็พูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรื่องของ stagflation นะคะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่ว่าเงินเฟ้อมาแล้วนะคะซึ่งตรงกับที่อาจารย์พูดเลยนะคะว่าเอ๊ะแบงก์ชาติจะใช้วิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรนะคะจะรอให้เงินเฟ้อขึ้นไปเพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโตหรือว่าก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงนะคะด้วยการใช้นโยบายทางการเงินในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญอะไรเป็นตัวหลักคะมันควรจะเปลี่ยนไปตามนโยบายหรือว่าใช้ในเรื่องของหลักการของการดูแลเศรษฐกิจของทางแบงก์ชาติที่ดำเนินมาโดยตลอดที่คือคุมเงินเฟ้อให้อยู่อาจารย์มองยังไงเพราะว่าเราก็เพิ่งฟื้นตัวมาจากเศรษฐกิจก็คือตัวที่ได้ผลกระทบจากโควิดอันนี้เป็นไดเลม่าทุกธนาคารกลางทั้งหมดเลยที่จะต้องเลือกกันระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยเพราะว่าบทเรียนมันมีสมัยที่เรามีวิกฤตการณ์น้ำมันจำได้ไหมช่วงปี 70-80 นั้นเงินมันเฟ้อเยอะมากเลยดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ขึ้นมากเลยกว่าจะเอาคืนประสบการณ์คราวนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีความเชื่อว่าหน้าที่ของธนาคารกลางต้องให้ความสำคัญเรื่องของเงินเฟ้อแล้วมันก็เป็นในแนวคิดที่ส่งพลังมากเลยก็ทำให้เศรษฐกิจโลกหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำของเราเองก็ต่ำมาตลอดถือว่าทั้งใครที่ทำนโยบายเศรษฐกิจในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอปัญหาเงินเฟ้อเลยไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขแต่ที่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยมันก็จะละห่วงเรื่องเศรษฐกิจค่ะมันจะทำให้เราตัดสินใจช้าแล้วเงินเฟ้อยิ่งจะแก้ยากทำให้เราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ควรจะขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่า expectation ของคนเปลี่ยนไปแล้วค่าจ้างขึ้นทุกอย่างของแพงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ทันเวลาเนี่ย
จึงสำคัญมากเลยและผมก็มั่นใจว่าอย่างธนาคารกลางของบ้านเราธนาคารแบงก์ชาติเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารและพยายามสร้างความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญอันนี้เรื่องทามมิ่งจริงสำคัญมากเรื่องข้อมูลเนี่ยจึงสำคัญมากเลยใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเราไปดูข้อมูลบางอย่างอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้าใจที่ดีว่าตอนนี้แรงกดดันเงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นตัวอย่างหลายธนาคารกลางเลยที่มีไดเลม่าคล้ายๆกับเราเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วอย่างเกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีใต้ก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆให้มันอยู่ที่ความพร้อมของผู้ทำนโยบายที่กล้าที่จะเดินหน้าก่อนเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดการเงินว่าเราดูแลเต็มที่ไม่ต้องห่วงแล้วผู้บริโภคเองก็เข้าใจเห็นอันนี้การสื่อสารตรงนี้คิดว่ามันค่ะคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนในเรื่องของการผลิตเนี่ยจะปรับเพิ่มสูงขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกล้าขึ้นสินค้ามากนะคะเพราะว่าขึ้นมากเนี่ยกำลังซื้อก็อาจจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดัชนีเงินเฟ้อของผู้ผลิตเนี่ยน่าจะคุมได้ไหมคะถ้าภาวะเศรษฐกิจเรื่องของกำลังซื้อยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่คือมันเป็นต้นทุนจริงๆใช่ไหมอันนี้จากต้นทุนไปสู่การตั้งราคาตอนขายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งดีมานด์เป็นยังไงถ้าดีมานด์มันอ่อนแอใช่ไหมมันก็ไม่มีแรงกดดันในราคาขึ้นเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงแต่ความจำเป็นในการขึ้นราคาก็อาจจะไม่มีเพราะว่าอำนาจซื้อของประชาชนยังอ่อนแออยู่หรือไม่ก็ถ้ามันมีถ้าเผื่อตัวธุรกิจเองมีมาร์จิ้นที่กว้างพอที่สามารถจะแอบสอบต้นทุนที่สูงขึ้นได้เนี่ยไอความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาก็อาจจะไม่มากนะแต่มันต้องดูผลทางด้านความต้องการที่จะใช้จ่ายด้วยอำนาจซื้อแล้วก็ตัวมาร์จิ้นที่เขามีอยู่อันนี้ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมาร์จิ้นสูงที่เขาออกข่าวกันว่าเขายังยืนราคาได้เนี่ยนะเพราะเขามาร์จิ้นเขาสูงไม่มีเงินเฟ้อเขามีมาร์จิ้นที่สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะยืนในตัวแกปนี้ไปได้แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในอินดัสทรีที่เป็นสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการแข่งขันสูงนะที่มาจิ้นต่ำมากๆเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ถ้าเกิดต้นทุนมาแพงก็ต้องปรับจ่ายดอกไปปรับราคาขึ้นไม่งั้นก็จะเกิดภาวะของการขาดทุนอันนี้บ้านเราวิธีแก้ปัญหาก็คือขอร้องใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเราน่าจะถอยหลังกลับไปดูด้วยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะช่วยได้มากขึ้นในแง่ของการตัดนโยบายเพื่อที่จะลดต้นทุนเพื่อที่จะสร้างดีมานด์นะเพื่อที่จะลดดีมานด์ที่ไม่จำเป็นแล้วก็สร้างความสามารถในการผลิตที่มีมากขึ้นเช่นอย่างอเมริกาเองเขาจึงมองว่าไอ้การต่อสู้กับเงินเฟ้อคราวนี้มันจะไม่ใช่เรื่องสั้นๆไงใช่ไหมค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องของขอกวดในการผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อแล้วเรื่องตลาดแรงงานเองตอนนี้ก็ขาดคนใช่ไหมครับเพราะคนลา งานมากๆว่างงานมากๆก็ไม่อยากกลับมาทำเลยทำให้มีปัญหาเรื่องทางด้านสปายด้วยเพราะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะต้องมองยาวในการขึ้นถึงพูดเสมอว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเวลามันขึ้นแล้วมันจะไม่ลงง่ายๆอ่ะมันก็จะหยุดขึ้นหรือมันก็จะหยุดหรือมันก็จะขึ้นแบบช้าลงทีของเราก็จะต้องเตรียมโหมดความคิดใหม่ว่าเรากำลังอยู่เศรษฐกิจที่มันจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะว่าจะจากขาขึ้นลงดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินมันจะแพงขึ้นมันไม่เหมือนก่อนแล้วสมัยก่อนกู้ยืมนี่มันถูกมากเลยถูกไหมต้นทุนถูกมากแล้วปัญหาของนักลงทุนก็คือว่าจะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนดีที่จะได้ผลตอบแทนสูงเพราะฝากแบงก์ได้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมนี่เราถึงพูดกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ search for yield ทุกคน willing ที่จะไปลงทุนแล้วก็ willing ที่จะเสี่ยงเพราะว่าต้นทุนการเงินต่ำนี่เราจึงเห็นเงินมันเข้าไปสู่ไอ้สินทรัพย์ที่มันสมัยก่อนไม่มีใครกล้าจับแต่พอ liquidity มันเยอะจาก QE ถูกไหมแล้วต้นทุนการเงินมันถูกเนี่ยทุกคนก็ willing ที่เอาเงินไปฝากที่นี่บ้างที่นี่บ้างก็เลยทำให้ราคาสินทรัพย์ขึ้นหมดเลยแต่ที่พอเรามายุคดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็น reverse แล้วต้นทุนการเงินแพงขึ้นนะ
ก็ทำให้คนมานั่งคิดว่าอาจจะจำเป็นไหมที่เราจะต้องมานั่งระวังมากขึ้นแล้วในการลงทุนระวังมากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงเราก็จะเห็น migration ของการลงทุนเนี่ยการปรับพอร์ตเนี่ยออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะสวนทางกับภาพเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนนะที่สมัยก่อนนี่ก็ประเภทพยายามที่จะหาเงินหาที่ลงอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปสู่การที่จะต้องดูในเรื่องของ return แล้วก็ความเสี่ยง return and risk ก็พยายามที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่จะลดความเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของการลงทุนที่มันจะกลับมาจากตอนนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยจะเป็นการค่อยๆเคลื่อนใช่ไหมอาจารย์ก็จะไม่ได้เกิดความผันผวนอะไรที่มันรุนแรงมากถ้าสมมติว่านโยบายการเงินคือไม่ได้ผิดคาดจากที่ตลาดคาดเอาไว้ไม่ผิดจากที่ตลาดคือมันมีอยู่สองเรื่องต้นทางก็คือเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมปลายทางก็คือประเทศอื่นขึ้นหรือยังเพราะไอ้แกปตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายของอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ละประเทศที่คงจะไม่ขึ้นไม่เหมือนกันอ่ะบางคนก็ขึ้นก่อนเลยบางคนก็ยังขึ้นช้าอันนี้มันจะทำให้เงินทุนไหลเข้าออกเนี่ยจะมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆของเราเองเนี่ยก็คงจะอยู่ในเป้าหมายที่พวกเราได้รับเงินทุนจากต่างประเทศเยอะใช่ไหมตอนที่กลับไป 4-5 ปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี temptation ที่พอดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นเงินทุนก็จะไหลออกแต่ประเทศเราแล้วก็จะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมามากแล้วก็ผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วยพอเงินทุนมาไหลออกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าค่าเงินบาทจะต้องอ่อนถูกไหมค่าเงินบาทอ่อนลงเนี่ยราคาสินค้านำเข้าที่มาขายในเงินบาทเนี่ยก็จะแพงขึ้นต่างก็จะกระทบเงินเฟ้อทันทีในขณะเดียวกันตัวเงินทุนที่ไหลออกเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินเรามีน้อยลงก็จะเป็นแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยเงินบาทปรับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงไอผลวัตของเงินทุนไหลออกที่มาจากดอกเบี้ยในต่างประเทศขึ้นเนี่ยมันก็จะกดดันให้อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศปรับสูงขึ้นเพราะว่าแรงกดดันในประเทศมีมากขึ้นก็เลยนำมาสู่ไอความจำเป็นที่ธนาคารกลางต้องเข้ามาดูทามมิ่งที่เหมาะสมในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไอ้กระแสเงินทุนไหลออกเนี่ยมันก็จะยิ่งมีต่อเนื่องถูกไหมครับนี่ก็เลยสำคัญแล้วถ้าธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วมันก็จะกลับไปสู่จุดวิทยาภาพใหม่ทำให้คนก็จะเริ่มเข้าใจมันก็จะเนี่ยคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้นทุนที่แพงขึ้นนะแล้วก็จะเริ่มทำธุรกิจเริ่มลงทุนใหม่ในต้นทุนใหม่ที่แพงขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแง่ของตัวเศรษฐกิจมหาภาคส่วนในแง่ของความสามารถของธนาคารของประเทศไทยเองเนี่ยที่จะรองรับไอ้ความผันผวนตัวนี้จากเงินทุนไหลออกเนี่ยประเด็นนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ห่วงมากนะเพราะว่าเราก็มีบัฟเฟอร์พอสมควรที่จะรองรับเงินทุนไหลออกอันแรกเลยก็คือเรื่องของไอ้เงินทุนระหว่างประเทศใช่ไหมที่เราตอนนี้ก็ประมาณ200กว่าแล้วมั้งนะครับซึ่งอันนี้มันจะช่วยทำให้ตัวการแลกเงินของเงินทุนเนี่ยถึงแม้มันจะออกไปจริงๆนะแต่ไม่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเราผันผวนมากอันที่สองก็คือไอ้สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักๆของเราเนี่ยคือตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรเนี่ยดูแล้วไม่เยอะมากเทียบกับในหลายๆประเทศนะเช่นตลาดบอลเนี่ยตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอัตราส่วนอาจจะไม่ถึง 10% เนี่ยนะที่ฝรั่งถือพันธบัตรไทยอยู่เนี่ยส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยตัวเลขล่าสุดผมว่าอาจจะไม่ถึง 30% ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้การไหลออกเนี่ยมันไม่อะไรล่ะไม่โอเวอร์เวมถูกไหมไม่โอเวอร์เวมไอ้ของตลาดแล้วอีกอันนี้ทำให้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ดุแรงเพราะว่านักลงทุนสมัยนี้ก็ไม่ตื่นตระหนกอ่ะใช่ไหมไม่เฮโลทำอะไรไม่เหมือนกันเขาค่อนข้างที่จะแยกแยะเจอวิกฤตมาเยอะแยกแยะระหว่างประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C นะน่าจะเอาเงินไหลออกก่อนซึ่งเขาก็จะดูในเรื่องของเศรษฐ
ตัวเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะในแง่ของไอ้ความสามารถของชุดของเศรษฐกิจที่จะเติบโตซึ่งของเราอาจจะดูแบบครึ่งกลางๆแล้วก็ดูในแง่ของฟันดาเมนทัลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เองซึ่งของเราก็มีดีๆเยอะถูกไหมอันเนี้ยมันจะทำให้การไหลออกไม่ใช่ทุกคนหนีหมดแต่มันจะเป็นการไหลออกแบบที่ดูแล้วว่าอันไหนควรจะคีปอันไหนควรที่จะไปก่อนทั้งในระดับประเทศนะแล้วก็ในระดับบริษัทมันเลยทำให้ไม่ค่อยห่วงว่ามันจะเกิดอาการทะลักแต่เพรสเชอร์ในการออกเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องยิ่งแต่ละขึ้นดอกเบี้ยมันเลยกลับมาเป็นโจทย์เราว่าเราจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างทันจังหวะไหมนะเดียวกันก็ดูแลให้การปรับตัวของภาคธุรกิจต่อในสถานะใหม่ในตลาดการเงินคือดอกเบี้ยแพงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้มีความผันผวนมากอันนี้เป็นหน้าที่ของทางการเพราะอย่างยิ่งลึกของแบงก์ชาติก็คือดูแลสภาพคล่องดูแลความผันผวนของตัวอัตราแลกเปลี่ยนครับค่ะอาจารย์มองว่าถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดคือขึ้นดอกเบี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะในปีนี้3ถึง4ครั้งเนี่ยมันจะทำให้การอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนี่ยในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญไหมคะคือผมว่าข่าวที่มันออกไปแล้วเนี่ยก็4ครั้งเพราะฉะนั้นถ้ามัน4ครั้งจริงๆเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรมาซ้ำเติมแล้วเพราะว่าทุกคนแฟกเตอร์ไปหมดแล้วถูกไหมเพียงแต่ว่ามันจะต้องดูปัจจัยพื้นฐานของเราด้วยค่ะสมมุติถ้าเบื่อสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราเองมีปัญหาภายในประเทศสมมุตินะทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของเราจากบวกเป็นลบเนี่ยมันก็จะยิ่งซ้ำเติมทำให้ข้างในยิ่งอ่อนมากขึ้นอยู่ป่ะค่ะอย่างนี้มันนอกเหนือจากตัวดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมันยังมีว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจเรายังเหมือนเดิมไหมนะถ้าเบื่อเหมือนเดิมในการอ่อนค่ามันก็คงจะอยู่ในวิสัยที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเราแข็งอ่ะถูกไหมถ้าเปิดของเราเองปัจจัยพื้นฐานเราอ่อนแอลงด้วยก็จะทำให้การอ่อนค่าเงินจะมาจากสองปัจจัยทั้งเศรษฐกิจดอกเบี้ยแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานของเราอ่อนแอมากขึ้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดำเนินนโยบายยังไงอย่างนั้นมันคือทิศทางมันคงจะอ่อนลงแต่มันจะไม่มากเนี่ยมันนอกจากจะเป็นสปีดในการขึ้นของเขานะที่มันจะกระทบทุกค่าเงินก็คือตัวปัจจัยพื้นฐานของเราเองด้วยค่ะแต่ฉันไม่คิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยปราบเงินเฟ้อเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปว่าตอนแรกเขาคิดว่าสั้นๆแต่ตอนนี้คือน่าจะเป็นซีรีส์แล้วนะคะต้องคอยดูว่าหนังเรื่องนี้จะมีสักกี่ตอนนะคะในการที่เขาจะเฝ้าดูเงินเฟ้อจะขึ้นจนแบบว่าทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถดถอยอาจารย์คิดว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะคือที่ตัดสินใจขึ้นนี่ก็เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ฟื้นตัวดีนะถึงกล้าที่จะขึ้นแล้วถ้าเราอ่านในมินิทของการประชุมของนักเศรษฐศาสตร์เฟดที่เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาก็ออกมีข้อสรุปชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะเสนอให้ขึ้นเร็วกำหนดได้ซ้ำไปถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันรุนแรงแต่พอดีตัวเลขล่าสุดที่ออกมาสำหรับเดือนธันวามันก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างนั้นแต่มันนิดหน่อยใช่ไหมมันก็คืออย่างตัวเลขใหม่นี่ประมาณ 7% จาก 6.8 กลายเป็น 7 ก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยถ้ามันจ้ำขึ้นไปเป็น 9 เป็น 10 เนี่ยยุ่งเลยนะแล้วในขณะแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของดัชนีผู้ผลิตเนี่ยอันนี้ต้นทุนเนี่ยอันนี้มันเกือบ 10% นะ 9-10% มันก็เลยแสดงว่าไอ้เนี่ยในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยมันยังมีเงินเฟ้ออั้นอยู่ไว้เยอะนะแล้วว่าปัญหาคือเงินเฟ้อที่อั้นอยู่ในผู้ผลิตเนี่ยมันจะผ่องถ่ายมาสู่ราคาสินค้าที่ประชาชนซื้อเมื่อไหร่แต่ว่าไอการที่มันดูตัวเลข CPI ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากเนี่ยประมาณ 7% ก็เลยทำให้ตลาดการเงินหุ้นเพิ่มดีขึ้นเลยใช่ไหมค่ะเข้าใจว่าเป็นอาทิตย์ที่แล้วมั้งก็คือบทความห่วงใยว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงเร็วเพราะว่าการประชุมคราวหน้าเนี่ยมันปลายเดือนนี้นะใช่ค่ะ25-26ค่ะแต่ว่าเขาคิดกันว่ามันจะครั้งแรกมันจะมีนาหรือเปล่าผมยังห่วงเลยว่าถ้าเผื่อตัวเลขออกมาไม่ดีเนี่ยอาจจะมีอะไรเดือนนี้ก็ได้แต่ดูแล้วตัวเลขออกมาค่อนข้างจะ
จะไม่น่ากลัวกว่าเดิมค่ะก็เลยทำให้ตลาดแอคไป positively นะแล้วหุ้นก็ขึ้นด้วยนะวันหนึ่งใช่ค่ะวันหนึ่งกับเป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดไม่เหนือความคาดหมายไม่มีอะไรที่ทำให้กลัวเพิ่มพูดง่ายๆใช่ตลาดชอบอะไรที่มันเกินความคาดหมายนะคะอาจารย์มองว่าสำหรับในไตรมาสนี้เนี่ยปีนี้ค่ะเงินเฟ้อสหรัฐน่าจะอ่อนตัวลงไหมฮะจุดพีคเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วหรือเปล่าคะเดือนธันวาคมปีที่แล้วอันนี้ตอบยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มันอั้นอยู่ตอนนี้ถ้าเราดูตัว PPI นะมันประมาณ 10% 9% อันนี้มันก็จะมีผลมาสู่ราคาก็คือราคาต้นทุนมันมาแพงใช่ไหมคำถามคือมันจะมาแปรสู่ราคาขายกับผู้บริโภคยังไงผมว่าอย่างน้อยก็ต้องดูตัวเลขอีกเดือน2เดือนนะที่เราจะตัดสินใจเพราะคำว่าพีคนี่คือสูงสุดและลงนะค่ะใช่ค่ะแต่นี้ในแง่ของอัตราดอกเบี้ยการขึ้นเนี่ยที่เมื่อกี้นี้เราคุยกันเนี่ยก็คงจะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะแสดงท่าทีของความสนใจในการแก้ปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันยังอยู่ในวิสัยของการขยับขึ้นแบบช้าๆแล้วไม่เกินความคาดหมายในการขึ้นก็อาจจะเป็นแบบไปเรื่อยๆ25 สตางค์ไปเรื่อยแต่เขาจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหยุดเมื่อเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่า1ไอ้อัตราการเพิ่มของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวนะค่ะนะแล้วทำให้ในอนาคตเนี่ยอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงอันที่2ก็คือตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อในอนาคตของทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตและตลาดกันไม่ได้มองว่าเงินเฟ้อมันจะ out of control คือถ้าสองตัวเนี้ยมันมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เพสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปอย่างเนิบๆเนี่ยที่เราเห็นแล้วก็คงจะหยุดได้ถ้าเผื่อเขาคิดว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วค่ะก็จะมาดูที่สองตัวเลขเนี้ยก็คือหนึ่งเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเร่งตัวแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงสองก็คืออัตราการคาดหวังเงินเฟ้อในอนาคตของทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ผลิตแล้วก็ทั้งตลาดการเงินไม่ได้เกินความคาดหมายคือก็มองว่าคนยังมองว่าเงินเฟ้อจะลงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เขาก็ทำนโยบายตามสถานการณ์เห็นสินางโอ้ที่มันคล้ายๆกับว่ามองโลกดีสุดนะก็คงจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แหละก็คือเงินเฟ้อมีจริงโอเคเลยแต่ว่าให้มัน pass throughไอ้ผลของซัพพลายช็อคพวกนี้ไปนะแล้วก็ในที่สุดก็จะเริ่มอ่อนลงในขณะเดียวกันการคาดหวังของคนก็จะไม่ไปจะไม่ไปเลยเถิดไปทำให้พฤติกรรมในการตั้งราคาของทั้งผู้ผลิตแล้วก็ตลาดการเงินเนี่ยก็จะอยู่ในวิสัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามความเป็นจริงค่ะอันนี้คือดีสุดใช่ไหมคะอาจารย์มองอันนี้มองโลกสวยงามสุดสวยงามสุดละแล้วถ้ามองโลกแย่สุดเหรอคะอาจารย์แย่สุดก็คือตัวเลขมันไม่เชื่อมนะตัวเลขมันออกมาค่อนข้างจะสูงแล้วก็ทำให้มันก็จะเป็นภาพกลับกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ในการกับเกินการคาดหมายทำให้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเลขเดือนต่อไปจะยิ่งสูงขึ้นหรือเปล่านี่ก็คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีเครื่องชี้แสดงว่าไอ้การคาดหวังของการเงินเฟ้อในอนาคตทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและตลาดการเงินมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะค่ะจากที่การมองว่ามันจะ stable หรือจะลงเนี่ยกลายเป็นมองจะขึ้นเนี่ยอันนี้แหละสองตัวนี้ก็จะกลับทางเลยที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้เฟดจะต้องคิดแล้วว่าจะต้อง act early ไหมจะต้อง act more aggressively ไหมคือถ้าเป็นกรณีที่ดูแล้วไม่ใช่โลกสวยถ้าโลกสวยเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นไปตามคาดหมดคุมเงินเฟ้อได้นะเอาอยู่ได้แล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีจุดสต็อปของเขานะเขาจะหยุดเมื่อไหร่นะคะแต่ทีนี้กรณีว่าถ้ามันพุ่งไม่หยุดเนี่ยอาจารย์แล้วก็ขึ้นเงินเฟ้อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะอันที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะทำให้ตลาดการเงินมีความไม่แน่นอนมากเพราะตอนนี้เราจะมองว่าธนาคารกลางเราเนี่ยอยู่เดินตามหลังปัญหาใช่ไหมก็คือตามการแก้เงินเฟ้อไม่ทันจะต้องมีมาตรการที่ดุนแรงขึ้นในการแก้ไขปัญหาคือขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างถ้าเมื่อเราดูในสมัยที่พอล วอลเกอร์เป็นประธานเฟดแล้วเงินเฟ้อมันขึ้นไป10เป็นเลข2หลักเนี่ย
ดอกเบี้ยก็ขึ้นพรวดเหมือนกันนะแต่ในที่สุดมันก็ลงได้นะเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันมีต้นทุนเศรษฐกิจเยอะมากในการที่เราทำอะไรทันทีเร็วๆเนี่ยแล้วก็เป็นการทำตามสถานการณ์หรือไปก่อนสถานการณ์เนี่ยจะทำให้ตลาดมีความมั่นใจผู้บริโภคก็มีความมั่นใจผู้ผลิตก็มีความมั่นใจว่าทุกอย่างมันจะไม่เพราะว่าไอ้ความไม่แน่นอนเรื่องราคาในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากเลยต่อการทำธุรกิจเพราะหนึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าต้นทุนของสินค้าเราจะเป็นยังไงอันที่สองเราจะไม่สามารถตั้งราคาได้เลยว่าเราจะขายเท่าไหร่ในสองตัวนี้มันก็จะกระทบการลงทุนเลยนะใช่ไหมเพราะเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาในอนาคตเนี่ยทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุดิบก็ดีแล้วสิ่งที่เป็นราคาขายของเราก็ดีเนี่ยมันก็จะไม่กระทบการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่เนี่ยมันจึงจำเป็นมากว่าทำไมเราต้องพยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ห้ามไม่ได้แล้วเงินเฟ้อจะขึ้นเนี่ยถูกไหมแต่ก็พยายามทำให้มันใกล้ๆกับให้มันขึ้นไปแต่ว่าอยู่ในภาวะที่เราดูแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะดูแลได้ค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่าคะระหว่างโลกสวยกับโลกด้านมืดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อดูในแง่ของตัวreaction ของเฟดนะคือไอ้เรื่องปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากสองเรื่องมาจากการกระตุ้นนโยบายที่มันทำให้มีความต้องการการใช้จ่ายดีมานด์เพิ่มขึ้นแต่ว่าซัพพลายมันปรับตัวไม่ทันเพราะมันมีข้อกวดอยู่ในการผลิต disruption ที่มาจากโควิดแต่ไม่คนงานไม่มาทำงานแต่ไม่การส่งของมันติดขัดตอนนี้ถ้าเราไปดูในอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลมันก็ยังมีปัญหาที่อยู่นะที่มันยังส่งของกันไม่ได้เพราะเนี้ยมันจะทำให้ปัญหาของคนกลางที่จะยืดเยื้อแต่มันก็มีสาเหตุชัดเจนนะงั้นถ้าเรามาดูในเรื่องของดีมานด์ก็คือใช้ดอกเบี้ยลดในตัวความต้องการที่ใช้จ่ายลงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐก็น่าจะเริ่มถอนให้การกระตุ้นต่างๆลงก็คงจะช่วยทำให้ภาวะราคาที่จะเริ่มดูดีขึ้นงั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นอยู่ในวิสัยที่จะสามารถที่จะดูแลได้ครับค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงถ้าสรุปจากที่อาจารย์พูดให้ฟังนะคะคือมันมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาผมดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มาก awareness ของผู้ทำนโยบายเนี่ยตอนแรกจะอยู่ในโหมดของการปฏิเสธที่ผมก็ห่วงมากเลยงั้นถ้าเผื่ออ่านบทความผมในช่วงปลายปีที่แล้วเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนผมจะรู้สึกห่วงมากเลยว่าอย่าประมาทเงินเฟ้อเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วตอนนั้นcommunication จากธนาคารกลางสหรัฐก็บอกว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาชั่วคราวใช่ไหมแล้วก็จะผ่านเหมือนกับว่าเขาพยายามจะให้น้ำหนักในตัวเศรษฐกิจเต็มที่แต่ถัดมาประมาณไม่ถึงก่อนคริสต์มาสที่โทนเริ่มเปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้แล้วตอนนี้ก็เริ่มแสดงความชัดเจนว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นเลยและตลาดก็ตอบรับก็แสดงว่าเนี่ยมันเป็นความมันทำให้การแก้ไขปัญหามันผ่านไปแล้วได้ครึ่งนึงอ่ะถูกไหมเพราะว่าครึ่งแรกก็คือทำให้คนแก้ปัญหาต้องเข้าใจก่อนว่าต้องแก้ปัญหาตอนนั้นเราผ่านไปแล้วอันที่สองก็คือพยายามตัดสินใจให้มันทันซึ่งเท่าที่ดูขนาดนี้แล้วดูตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยก็อาจจะดูดีไซน์ได้แต่ความไม่แน่นอนมันมีนะอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่ะอย่างน้อยความไม่แน่นอนนี่ก็คือความไม่แน่นอนจากการดำเนินนโยบายของทางเฟดเองนะคะทีนี้อาจารย์คะตอนนี้เราก็กำลังเอนจอยอยู่นะคะกับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะราคาหุ้นก็ยังออลไทม์ไฮอยู่ถ้าให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริการาคาคริปโตก็ลงขึ้นลงนะคะแต่ก็ยังมีแรงเข้ามาเก็งกำไรซื้ออย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเพราะยังให้เป็นผลตอบแทนที่ดีอยู่นะคะคือลงทุนก็คือมีความแกร่งไกวตลอดก็เลยทำให้สร้างทั้งผลตอบแทนแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยทองคำก็ยังมีโอกาสทำกำไรได้อาจารย์ราคาสังหาริมทรัพย์ของหลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่ตกนะคะในช่วงของที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะในขณะที่ราคาสินทรัพย์เรากำลังขึ้นแต่ในการทำนโยบายเนี่ยมันอาจจะมีความไม่แน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคืออันนึงที่มันค่อนข้างจะแน่นอนก็คือดอกเบี้ยจะแพงขึ้นแน่นค่ะจะแพงขึ้นเร็วขนาดขึ้นว่าการเงินเฟ้อจะเป็นที่ต้องการอัตราดอกเบี้ยขึ้นเร็วไหมนะครับแล้วเศรษฐกิจสหรัฐสามารถที่จะรองรับได้ไหม
แต่ในทุกกรณีเนี่ยเมื่อต้นทุนทางการเงินขึ้นทำให้การลงทุนต่างๆที่สมัยก่อนดูไม่เสี่ยงเพราะต้นทุนการเงินต่างจะเริ่มเสี่ยงขึ้นงั้นพวกทรัพย์สินที่เราพูดมาเนี่ยเป็น product ของต้นทุนต่ำเท่านั้นซึ่งสมัยก่อนไม่มีใครกล้าลงenjoy ในช่วงของต้นทุนต่ำแต่นี้พอถ้าต้นทุนมันสูงเนี่ยพอต้นทุนมันสูงมันจะพังไหมอาจารย์เริ่มถอนกลับตอนนี้ตลาดหลายตัวก็ปรับลงใช่ไหมเริ่มถอนกลับเพราะมันธรรมดาเลยก็คือตอนที่เราต้องการที่จะผลตอบแทนแล้วต้นทุนการเงินในการกู้ยืมถูกแล้วก็ leverage จากดอกเบี้ยต่ำไปดอกเบี้ยแพงใช่ไหมแล้วคนก็ไปลงทุนกันอย่างเอาง่ายๆพวกจังบอลก็ยังมีคนลงทุนนะพวกหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาที่เคยมีปัญหาเนี้ยอย่างถ้าเราไปซื้อหนี้ประเทศเติร์กีตอนนี้โหดอกเบี้ยแพงมากเลยนะยิ้มเลยแหละแต่ปัญหาคือเราจะกล้าถือไหมถ้าประเทศที่กำลังตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนก็พยายามที่จะเซิร์ชจะมันฟอร์ยิวแล้วก็หวังว่าตัวเองคงจะกลับตัวได้ทันอันนี้ก็คือตัวเองมองโลกในแง่ดีไงว่าจะขายพอร์ตทิ้งได้ทันจะปรับได้ทันตอนนี้ซิกแนลมันมาแล้วว่าต้องปรับเพราะดอกเบี้ยมันจะแพงมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าในทรัพย์สินหลายตัวเลยเริ่มมีการเพราะว่ามันจะนำมาสู่2อย่างในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นหนึ่งก็คือการปรับพอร์ตใช่ไหมว่าเราจะออกจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สมัยก่อนเราทำเพราะว่าต้นทุนไม่มีความเสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นในแง่ของความเสี่ยงในระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอันที่สองก็คือเกิด repricing ของ asset ตาม risk ที่มันเปลี่ยนไปถูกไหมดังนั้นบางตัวที่มันเคยถูกตอนนี้มันก็จะแพงแล้วเพราะว่าความเสี่ยงมันมีเยอะขึ้นอันนี้ไอ้สองตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดการเงินจะปรับตัวในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วก็นำไปสู่การ reallocate asset ใหม่อันนี้ไอ้ความผันผวนนี่มันก็จะมาค่ะไอ้คำถามสำคัญก็คือว่าปรับแค่นี้พอหรือยังใช่ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยพอหรือยังค่ะประเด็นถ้าเสร็จขึ้นดอกเบี้ยพอแล้วมันก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นถูกไหมแล้วมันก็จะทำธุรกิจกันได้บอกมองว่าเสร็จยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเฟ้อยังมีปัญหาเป็น repricing กันต่อดูนี่ไงกระบวนการนี้มันคงจะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะที่มีข่าวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นใช่ไหมแล้วสินทรัพย์เราก็เห็นเนี่ยเริ่มมีการปรับลดลงอันนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่พยายามลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะมันแล้วแต่ risk appetite ของคนใช่ไหมอย่างผมนี่เสี่ยงน้อยมากเลยก็คงยังไม่กล้าไปลงทุนในบางตัวที่คุณดาวพูดทุกครั้งใช่ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วมันทำให้เราต้องมองรูปมองกลับค่ะโอเคต่อไปนี้การลงทุนเนี่ยมันน่าจะต้องตั้งอยู่บนปัจจัยใหม่ก็คือหนึ่งแทนที่จะดูว่าความเสี่ยงไม่มีเราน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นเช่นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจใช่ไหมก็คือ rate of return on investment เนี่ยมันจะต้องผูกกับปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นสมัยก่อนความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็กล้าที่จะ speculate กล้าที่จะทำโน่นทำนี่อันที่สองก็คือปัจจัยพื้นฐานของตัวบริษัทเองใช่ไหมโอเคในประเทศหนึ่งอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดมันมีบริษัทที่ดีๆนะแล้วก็อันนี้เราก็จะทำให้เราอยากที่จะกล้าที่จะเข้าไปลงทุนต่อเพราะฉะนั้นแนวคิดมัวได้เปลี่ยนจากไอ้ความเสี่ยงมาสู่การดูไอ้ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจารย์บอกว่าที่ห่วงคือหนี้มันจะมากใช่ไหมอาจารย์ภาระในการเพิ่มเนี่ยนี่จะมีภาระจำนวนนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยในตลาดการเงินของเราเองยกตัวอย่างของเราเองนะตลาดการเงินเราก็จะขึ้นหมดงั้นดอกเบี้ยที่แบงก์เคยคิดกับลูกค้าเนี่ยก็จะปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่ออะไรแล้วตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยการปล่อยกู้ในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะ floating rate ทั้งนั้นเลยจะไม่มี fixed rate เท่าไหร่ดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเนี่ยภาระชำระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยก็จะปรับสูงขึ้นตามดังนั้นภาระการชำระหนี้จะสูงขึ้นรัฐบาลเองก็หนีไม่ออกนะเพราะรัฐบาลเองก็ไปกู้มาเยอะถูกไหมค่ะเ
ราะฉะนั้นเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยรัฐบาลเองก็จะมีภาระที่จะต้องจ่ายเบี้ยเยอะขึ้นด้วยค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องมานั่งดูว่าถ้าเรามีรายได้แค่เนี้ยแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นภาระหนี้ในการที่จะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนเครดิตการ์ดเนี่ยขึ้นเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีเงินเหลือน้อยลงในการใช้จ่ายและยิ่งถ้าเกิดสินค้าที่เราซื้อบริโภคมันยิ่งแพงขึ้นด้วยเนี่ยอำนาจซื้อของเราก็จะยิ่งมีค่ะเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยแล้วขาขึ้นของการเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยจะต้องปรับตัวมากในแง่ของการประหยัดในแง่ของการลดความเสี่ยงแล้วก็ในแง่ของการพยายามจะ meet obligation ต่างๆค่ะไปทำในต้นทุนดอกเบี้ยที่แพงขึ้นค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขาดดุลก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมคะขาดดุลก็ประมาณผมว่าต้องมองกลับนะจริงๆแล้วถ้าเราต้องการจะใช้จ่ายเหมือนเดิมต้องการจะซื้อเท่าเดิมมันก็ต้องเพิ่มเงินถูกไหมเพราะดอกเบี้ยมันแพงจริงๆต้องคิดกลับทางว่าถ้าเราต้องการจะทำเหมือนเดิมมันก็ต้องยิ่งกู้อีกถูกไหมถ้าเราเคยขาดดุล100อย่างเงี้ยตอนนี้ดอกเบี้ยแพงขึ้นแล้วเราต้องการเงินอีก20เพื่อจะมาชำระดอกเบี้ยที่แพงขึ้นเนี่ยถ้าเรากู้120เนี่ยเราก็จะยิ่งมีหนี้มากขึ้นถูกไหมค่ะเพราะเราต้องการได้20มาชำระหนี้มันก็เหมือนกับเรากู้เงินใหม่มาชำระหนี้เก่ารีไฟแนนซ์ใช่ใช่ซึ่งมันอันตรายมากเพราะว่าดอกเบี้ยในอนาคตของ20ตัวนี้ก็จะแพงขึ้นอีกถูกไหมเราจะทำให้ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างงั้นไอ้จุดเนี้ยทำให้ต้องมานั่งคิดว่าไอ้20ที่เราต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยเราไปตัดอย่างอื่นลงได้ไหมที่ไม่จำเป็นเราก็จะได้อยู่ใน100เหมือนเดิมใช่ไหมค่ะอันเนี้ยมันก็ทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้องประหยัดมากขึ้นอย่างไรหรือรายได้จากการเก็บภาษีมันต้องมากขึ้นนี่ถ้าเป็นรัฐบาลแน่นอนต้องทำสามเรื่องหนึ่งก็คือยอมรับว่าภาระหนี้จะมีมากขึ้นซึ่งมันหนีไม่ได้ถูกไหมแล้วเราก็จะต้องจ่ายหนี้ตรงนี้มันงั้นเราก็จะมีปัญหาว่าเพื่อประเทศไทยผิดนัดชำระหนี้นี่เราคงจะยอมไม่ได้เด็ดขาดถูกไหมแล้วก็ต้องจัดงบประมาณที่จะตลอดภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะไปคราวเอารายจ่ายอื่นที่เราจะต้องประหยัดอันที่สองก็อย่างที่คุยกันก็จะต้องไปลดไอ้รายจ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะไอ้ที่มันเคยดูดีสมัยก่อนที่เงินมันถูกตอนนี้มันดูไม่ดีแล้วก็จะต้องลดทอนโครงการลงลดทอนการกู้ยืมที่ไม่จำเป็นและท้ายสุดก็ไปอย่างที่คุณดาวบอกต้องหาวิธีที่จะมีรายได้สูงขึ้นค่ะก็จะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีค่ะก็หาภาษีใหม่ๆที่จะทำให้เศรษฐกิจสามารถมีรายได้ได้โดยที่ไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าทั่วโลกกำลังคิดกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีทรัพย์สินเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่คนเพิ่งส่งข่าวมาจากออสเตรเลียเป็นบทความเลยว่าเศรษฐีชั้นนำระดับท็อปของโลกเลย10คนแรกเนี่ยรวยขึ้นในช่วงโควิดใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมมันก็เลยทำให้ทุกคนบอกว่าแล้วอย่างนี้เราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้มาเป็นการเอาใจทรัพยากรที่เขามีมากๆเก็บคนรวยมาช่วยคนจนอะไรแบบนี้อะไรได้ยังเศรษฐกิจคงเก็บยากนะอาจารย์ครับเพราะว่าเศรษฐกิจถ้ายังฟื้นไม่เต็มที่ธุรกิจเขาก็ทำกำไรไม่ได้กำลังจ่ายก็ยังไม่ถึงนะความพร้อมยังไม่มีของเราก็พยายามนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเราพยายามจะเอาจากคนรวยมาช่วยคนจนเพราะว่าคนรวยที่เราเก็บเนี่ยอาจจะไม่รวยจริงก็ได้แต่ก็โดนภาษีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นภาษีที่ดินใช่ไหมที่เราเริ่มเก็บจากทรัพย์สินเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะสามารถมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาพอควรซึ่งรายได้ใหม่ๆเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสที่จะทำในหลายอย่างที่เราอยากทำยังทำไม่ได้เพราะมีเงินเช่นปรับในเรื่อง social safety net ใหม่นะเนี่ยเพราะช่วงโควิดเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอหลายอย่างในระบบที่คนจำนวนมากพึ่งตัวเองไม่ได้เลยถ้าเผื่อไม่มีรายได้และระบบในการประกันสังคมหรือระบบในการช่วยเหลือเนี่ยก็เข้าไม่ถึงจะต้องไปลงทะเบียนจะต้องไปอะไรก็เลยคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีทรัพยากรมากขึ้นเนี่ยก็คงจะทำได้แต่อย่างที่เราบอกเมื่อคืนเนี่ยนี่มันเต็มร้อยแล้วไงใช่ไหมมันก็จะทำใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีได้ใหม่ๆเรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่คิดเอาไว้ดีมากเลยของเราก็เหมือนกับว่าอยากทำแต่ยังไม่พร้อมจะทำทันทีใช่ไหม
ใช่คก่็ะเลยมีการเลื่อนไปเหมือนก้าวไปขาหนึ่งแล้วอีกขาหนึ่งยังไม่ยอมตามมาก็เลยคยั่ะยังไม่เกิดผลอาจารย์มีความเห็นยังไงคะกับเรื่องของการเก็บภาษีหุ้นกับเก็บภาษีคริปโตค่ะอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคือดูเรื่องถ้าดูของภาษีเนี่ยหลักการภาษีง่ายๆก็คือมีความเท่าเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรเนี่ยถ้าเผื่อคุณมีรายได้จากทรัพย์สินตัวนั้นคุณก็จะต้องลงทุนถ้าไม่ใช่ลงทุนคุณก็จะต้องเสียภาษีจากรายได้นั้นถ้าหุ้นเราเคยเสีย withholding tax ใช่ไหม 15% ในการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆก็น่าที่จะต้องฟรีเหมือนกันแต่บ้านเราก็จะมี argument ของการพยายามช่วยอะไรนะช่วยสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดอะไรพวกนี้นะแบบเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเด็กทารกอ่ะก็คือเขากำลังบอกอยู่ไปทำอะไรก็มากไม่ได้แต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะต้องคิดไปพร้อมๆกันเลยเพราะอีกหน่อยนึงถ้าเผื่อเขาโตขึ้นมาเราเขามีพลังขึ้นมาเราจะไปตามไปเก็บเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องดูในหลักของภาษีก่อนว่าหลักภาษีคิดว่ามันควรว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมเราจะมา exempt ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ยังไงอย่าง exempt ต่างประเทศคนไทยเสียมันเราก็ไม่ยอมไม่ผมคิดว่ามันอยู่ที่หลักนะถ้าเรายึดหลักแม่นๆเนี่ยแล้วเราคิดว่าภาษีอย่างคริปโตเนี่ยมันเป็น genuine transaction ที่รัฐบาลคิดว่าเก็บได้เนี่ยหรืออยากจะให้มีต่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันว่าเราควรจะเก็บภาษียังไงแต่ตอนนี้ฐานของคนที่จะเสียภาษีอันนี้มีน้อยมากเลยใช่ไหมค่ะผมคิดว่าต้องเอาหลักภาษีมาก่อนหลักการบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าตัดสินใจแบบอะไรล่ะแบบตามสถานการณ์เยอะโดยที่อาจจะมองข้ามพวกหลักสำคัญแต่ถ้าเรายึดหลักในคำตอบมันง่ายมากเลยค่ะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบลงทุนแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสไหมคะในสำหรับปีนี้ค่ะผมคิดว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับ2ปีที่แล้วนะในแง่ของการบริหารเศรษฐกิจค่ะปีนี้ท้าทายกว่าเยอะเพราะว่าปีนี้มันจะมีมิติหลายเรื่องที่ผู้ทำนโยบายต้องดูอย่างถ้าเรากลับไปปี2020เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นปีแรกของโควิดมันมีความไม่แน่นอนเยอะเลยว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องการทั้งสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการลดทอนความสูญเสียจากการก็คือเรื่องของการมีมาตรการด้านโซเชียลดิสเทนซิ่งล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการก็ไปช่วยเหลือและปีถัดมาก็คือปีที่แล้วมีวัคซีนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการกระจายการฉีดวัคซีนในเรื่องของการป้องกันการระบาดรอบใหม่แล้วก็พยายามที่จะหาช่องว่างในการเปิดประเทศเพื่อช่วยเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเทียบกันแล้วปีที่แล้วเราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับปีแรกนะทำให้ไอ้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควรแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มันมีความชัดเจนอย่างน้อยในเรื่องของการค่ะเพราะทุกคนก็เข้าใจปัญหาใช่ไหมครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความไม่แน่นอนในส่วนนี้มันจะมีต่อไปหนักไหมแต่มติในเรื่องของการทำนโยบายก็ชัดเจนในเรื่องของการฉีดวัคซีนต่อให้มันครบ 100% เลยก็ได้ตอนนี้เข้าใจว่าประมาณ 70% ที่ฉีดไป2เข็มแล้วก็เรื่องของการมีความพร้อมในด้านสาธารณสุขที่จะรองรับการเจ็บป่วยแล้วก็การประคับประคองให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ทั่วถึงซึ่งตอนนี้มันจะมีความท้าทายทั้งในเรื่องของการระบาดในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอดอกเบี้ยที่จะแพงเพิ่มที่จะสูงแล้วก็มันก็จะมีมติต่อไปถึงเรื่องเสถียรภาพของเศรษฐกิจว่าคนที่เขาเคย อยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาที่เราอยู่ในเศรษฐกิจรูปตัวเคมาเนี่ย 2-3 ปีแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อไหวไหมเช่นธุรกิจ SME แล้วคนที่เป็นมีหนี้เยอะเช่นหนี้ครัวเรือนมันก็เลยจะเป็นประเด็นที่มันมีหลายมิติที่จะต้องดูเหมือนถ้าเทียบกันแล้วผมว่าปีนี้ต้องการวิธีการทำนโยบายที่คล้ายๆกับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆมากขึ้นก็พยายามประสบประสานแนวความคิด
แล้วก็การใช้ทรัพยากรที่ทำให้เราสามารถที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้ได้อย่างที่อีกอันหนึ่งที่เรามีเป็นข้อจำกัดเราก็คือเรื่องของพื้นที่ทางนโยบายเราก็จำกัดเรื่องนี้สาธารณะเป็นจุดที่ดีใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ท้าทายมากขึ้นกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วในแง่ของโควิดอาจจะท้าทายน้อยลงเพราะมันเป็นปีที่3แต่ในแง่ของเศรษฐกิจแน่นใจว่ามันเป็นปีที่ต้องทำเยอะขึ้นค่ะหลายๆท่านฟังแล้วก็อาจจะสบายใจขึ้นมานิดนึงนะคะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทางเฟดพยายามจะประกาศออกมาส่งสัญญาณออกมาคือเป็นลักษณะเหมือนนวดตลาดโดยตลอดเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากไปกว่านี้นะคะก็จะไม่กระทบกับเรามากนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นค่าเงินหรือว่าเงินทุนไหลออกนะคะเพราะรุนแรงอะไรออกรุนแรงนะคะเพราะว่าได้มีการซึมซับข่าวมาค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเงินทุนไหลออกนะคะอาจารย์บอกว่าก็มีเหลืออยู่น้อยนิดนึงค่ะที่ลงทุนในตลาดตราสารหนี้แล้วก็ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นนะคะฉะนั้นถ้ามีอะไรรุนแรงมากกว่านี้การกระทบก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ทำนโยบายนะคะว่าในเรื่องของการดูข้อมูลเนี่ยต้องดูให้รอบด้านนะคะแล้วก็การให้น้ำหนักกับเรื่องของเงินเฟ้อกับการให้น้ำหนักในการดูแลเศรษฐกิจอันนี้ก็ค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงนะคะในการที่จะตัดสินใจเรื่องของการใช้นโยบายทางการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจากนี้ไปที่อาจารย์บอกนะคะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะของอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วแต่ว่าเรากำลังเข้าอยู่ในเคิร์ฟของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะฉะนั้นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะคะที่อู้ฟู่หรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะเหมือนฟองสบู่นะคะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มโยกย้ายเงินกลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นปัจจัยเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของบริษัทเข้าไปดูตรงนั้นมากขึ้นมากกว่าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะคะเพราะต้นทุนมันไม่ถูกแล้วอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็นานๆสัมภาษณ์อาจารย์ทีนึงนะคะแต่อาจารย์ก็มีความรู้อัดแน่นมาให้กับแฟนๆ Money Chat นะคะถ้าบทสัมภาษณ์นี้มีประโยชน์นะคะก็แชร์ให้เราด้วยละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เข้ามาด้วยกดติดตามด้วยนะคะก็เราจะพยายามสัมภาษณ์ดีๆอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราจะไปสรุปสั้นๆนะคะให้ใน Twitter ค่ะก็เข้าไปค้นหานะคะแล้วก็กดติดตามกันได้นะคะส่งสัญญาณเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราสรุปให้นะคะไปค้นหาที่Money Chat Thailand ค่ะเป็นแฟนคลับกันนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะอาจารย์ขาขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ